ครับผมครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับพบกับผมจอยหมางหงอยนะครับในรายการสีขาเล่าข่าวครับผมตอนที่3ครับและเช่นเคยครับสามารถส่งข้อความ SMS มาร่วมสนุกกับเราได้นะครับที่แฟนเพจสีขาเล่าข่าวครับและแน่นอนครับเรารับแต่ความคิดเห็นของสัตว์นะครับไม่รับความคิดเห็นของมนุษย์ครับวันนี้นะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างครับคุณหมีสวัสดีครับจากเทปที่แล้วนะครับตอนนี้เราได้ตัวคนร้ายในคดีของคุณโดฟกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยนะครับผมไม่ได้ทำผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้ทำเฮ้ยมึงนั่นแหละใครก็รู้ทำไมไม่ลองไปถามปลาดุกดวงมั่งเราวะก็ให้การไปแล้วไงโถ่ยบ้าปลาดุกที่ไหนจะมาปีนสายไฟฟ้าแค่นี้เขาก็รู้แล้วมีพิรุธมีจริงๆนะครับผมเห็นมากับตาเลยอย่ามาเลอะเถอะว่ามึงนั่นแหละกินลูกเขาเหี้ยจริงมึงงูหรือเหี้ยวะเหี้ยมั้งกูว่าไม่ใช่งูหรอกคอยดูนะผมจะสู้คดีผมจะตั้งทนายมาฟ้องทั้งสถานีเลยย้ายผมออกไปได้นะมึงครับก็จบไปแล้วนะครับกับการติดตามผลการจับกลุ่มยังไงก็เตือนภัยกันไว้ด้วยนะครับอย่าปล่อยลูกปล่อยหลานไว้กับงูแปลกหน้านะครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับใช่แล้วนะครับสถาบันครอบครัวนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องสนใจนะครับต้องใส่ใจนะดูแลบุตรหลานของท่านนะครับความอบอุ่นในครอบครัวของท่านเนี่ยต้องให้คนในครอบครัวเนี่ยช่วยกันเติมนะครับเฮ้ยไม่ต้องให้คนอื่นเติมหรอกผมเติมเองประจำฮะเติมเองยังไงครับมันต้องช่วยกันเติมสิครับว้ายตายแล้วไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับคนอื่นมาช่วยเติมเนี่ยไม่เคยวางเลยครับผมเติมเองนะครับเหมาะสมแล้วครับโอเคครับยังไงก็ตามนะครับเราไปสายต่อไปกันเลยนะครับกับการแจ้งข่าววันนี้ครับมาที่ข่าวแรกในวันนี้กันนะครับผมที่โรงเรียนไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครวิทยาคมนะครับได้มีนักเรียนนะครับอัดคลิปทะเลาะวิวาทของนักเรียนกลุ่มหนึ่งครับซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตกันมากนะครับในตอนนี้ซึ่งทางเราก็ได้ส่งทีมข่าวนะครับไปสัมภาษณ์เยาวชนที่อยู่ในคลิปดังกล่าวแล้วทราบว่ามีการล้อเลียนกันในเบื้องต้นนะครับก่อนจะเกิดการทะเลาะวิวาทกันในลำดับต่อมาครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสดๆจากทีมข่าวคำพัฒนากันเลยครับสวัสดีครับพี่จ๋อยสวัสดีครับน้องไข่ใช่ไหมครับไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรถึงเกิดการทะเลาะวิวาทกันอย่างที่เราได้เห็นในคลิปครับคือไอ้กุ๊กมันล้อผมมาครับผมยังไม่ได้ทำอะไรให้มันเลยมันมาล้อผมก่อนใจเย็นนะครับไหนลองบอกสิครับว่าเพื่อนเราล้อว่าอะไรครับเขาบอกว่าผมเป็นไข่ดาวอะครับผมก็โมโหคือผมเป็นไข่ไก่ครับไม่ใช่ไข่ดาวผมบอกมันแบบนี้ครับโถเรื่องแค่นี้เองนะครับอันนี้น้องใจเย็นๆก่อนนะครับคือถ้าไม่มีใครเอาน้องไปทอดเนี่ยน้องก็ฟักออกมาเป็นลูกเจี๊ยบนี่แหละครับผมเอ้าพี่จ่อยพูดอะไรเนี่ยผมจะออกไปเป็นลูกไก่ไม่ได้เป็นลูกเจี๊ยบใช่ครับเป็นลูกไก่นี่แหละครับแต่เขาเรียกว่าลูกเจี๊ยบครับทำไมอ่ะแม่ผมก็เป็นไก่พ่อผมก็เป็นไก่แล้วผมจะเป็นลูกเจี๊ยบได้ไงและไอ้เจี๊ยบนี่มันตัวอะไรผมไม่เคยได้ยินก็เรียบด่วนเอ้ยไม่ใช่ก็ไก่นี่แหละครับแต่เสียงน้องจะร้องเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบไงครับเขาเลยเรียกว่าลูกเจี๊ยบไหนลองร้องสิครับเจี๊ย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 บพอแล้วมั้งครับผมอายโอเคครับน้องเข้าใจแล้วครับยังไงก็อย่าไปทะเลาะกันอีกนะครับผมเรื่องเพื่อนล้อเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากเลยครับอย่าไปใส่ใจนะฮะตั้งใจเรียนหนังสือนะครับครับพี่จ๋อยขอบคุณมากนะครับผมจะตั้งใจเรียนครับนะครับแล้วตอนนี้นะครับได้มีคนแจ้งเข้ามานะครับว่ามีคนทำสิ่งของมีค่าหายนะครับเดี๋ยวเราส่งข่าวอันนี้ไปให้คุณหมีเลยครับผมสวัสดีครับไม่ทราบว่าอะไรหายครับนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยสวัสดีค่ะดิฉันหญิงเป็ดค่ะทองค่ะทองหายค่ะอ๋อครับแล้วพอทราบไหมว่าใครเอาไปครับคาดว่าน่าจะเป็นคนใช้นะคะโอ้ยไม่รับฝากเรื่องหรอกเก่าลอยๆหรือเปล่าครับแต่ดิฉันมีหลักฐานนะคะเป็นกล้องวงจรปิดค่ะอ้าวมีหลักฐานแล้วไม่เอาออกมาโชว์ครับมันเป็นหลักฐานลับค่ะยังเปิดเผยไม่ได้หลักฐานลับอะไรมีหลักฐานทำไมไม่ยอมเอาออกมาโชว์จะเก็บไว้ดูคนเดียวที่บ้านไงคุณเป็นนักสะสมหลักฐานเหรอบ้าแล้วผมไม่รับเรื่องหรอกพักกองคุณมาที่ถ่ายต่อครับเฮ้ยเข้ากองหายไปไหนหมดว่าเจ็บเป็นกองเนี่ยอ้าวแต่ตอนแรกผมก็ยังเห็นอยู่นะครับมีนั่งเกือบ10กองเนี่ยนั่นน่ะสิอะไรวะเผลอแป๊บเดียวแม่งกินกันหมดเลยเหรอกูยังไม่ได้กินเลยนะกูกินไข่แค่ของเคี้ยวครับกินไข่ขดกล้วยพอดีกูกินข้าวคอแค้เคยไข่ที่กินเคอะชอบกินครับกล้วยขันทอดคอโอ๊ยพอได้แล้วไอ้กล้วยขันของมึงน่ะกูฟังแล้วไม่อยากกินน้ำกล้วยไปเป็นเดือนเลยเฮ้ยใครเอาไปซ่อนไว้ไหนบ้างวะหาดูดิเอ้าไม่มีใครยอมรับใช่ไหมว่าเอาไปเปิดกล้องดิมึงเปิดกล้องดูเลยมีกล้องนี่โอ้ยไม่ต้องเปิดหรอกกล้องอะยุ่งยากผมเห็นมีปลาดุก 2-3 ตัวเข้ามากินเมื่อกี้เนี่ยปลาดุกเนี่ยนะเข้ามากินข้าวมึงบ้าไปหมีนี่บ้าหรอกปลาดุกเดี๋ยวนี้แม่งร้ายกาจนะเดี๋ยวแม่งขโมยไข่นกพิราบเดี๋ยวแม่งขโมยข้าวกล่องกินไม่ดูในข่าวเหรอเมื่อกี้มึงยังด่าแม่ไอ้สุรหลามอยู่เลยตกลงมึงยังไงเนี่ยมึงแดกเองใช่ไหมอ้าวเว้ยไม่ได้แดกมันข้าวผัดหมูไก่กระเทียมกระเพราไก่ผัดเปรี้ยวหวาน7-8 กล่องกูไม่ได้แดกโว้ยชัดเลยสัส